สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปรยทานกันค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรใสนะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ105เซนติเมตรค่ะจากนั้นพับทบครึ่งทั้ง4เส้นแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมาเริ่มทำเป็นลูกส้มกันนะคะก็เริ่มจากฐานสี่เลยจับตรงรอยพับมาเส้นแรกนะคะแล้วก็เอาเส้นที่2ค่ะคล้องเส้นที่1ต่อด้วยเส้นที่ต่อด้วยเส้นที่3คล้องเส้นที่2และเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับเอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือจากนั้นกางช่องที่4ออกจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านช่องของมันออกมาแล้วทีนี้ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ฐาน4เรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็จะทำให้เป็นฐาน8ค่ะเอาเส้นด้านบนสุดนะคะที่ชี้เข้าหาตัวเราพับเฉียงไปด้านหน้านะคะทางขวามือแบบนี้พับเฉียงไปทางด้านขวามือจากนั้นเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาพับเฉียงไปทางด้านซ้ายเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราพับเฉียงลงมาทางด้านซ้ายเหมือนกันค่ะและเส้นทางด้านซ้ายจับพับเฉียงมาทางด้านขวาล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าปลายริบบิ้นเราจะเอาสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ก่อนค่ะดึงให้กระชับจากนั้นโคนริบบิ้นบีบให้เป็นรอยพับเลยค่ะก็เรียบร้อยฐาน8ทีนี้เราก็มาขึ้นทำส้มเลยนะคะถ้าใครยังทำส้มไม่เป็นก็ไปลองดูคลิปที่ทำส้มนะคะคลิปนี้จะไม่ได้อธิบายมากค่ะเพราะว่ารีบนะคะเดี๋ยวเวลามันจะนานเกินไปค่ะพอได้เป็นลูกส้มแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพลิกกลับมาด้านนี้จากนั้นนะคะเราก็จะสอดเก็บปลายริบบิ้นตามลายเส้นอีกหนึ่งครั้งค่ะThank you.
ดึงให้กระชับนะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะแล้วก็สอดนะคะเก็บปลายริบบิ้นอีกหนึ่งรอบเหมือนเดิมเลยค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ดึงให้กระชับนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มทำกลีบดอกกันค่ะเริ่มจากเส้นที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะก็คือเส้นนี้เลยเราก็จับค่ะจับดึงไปข้างหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ม้วนเข้าหาตัวมันเองค่ะหนึ่งรอบแบบนี้ให้มันเป็นลักษณะกรวยคว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปที่ช่องนี้นะคะช่องตรงนี้ค่ะเราก็เอาสอดเข้าไปเลยปลายริบบิ้นก็ทะลุออกตรงนี้เลยนะคะค่อยๆดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้กลีบดอกแบบนี้ทำให้ครบทุกเส้นเลยนะคะเส้นต่อมาค่ะด้านนี้ก็ได้หรือว่าด้านนี้ก็ได้นะคะจับริบบิ้นเอียงข้างแบบนี้เลยนะละกันนะคะแล้วทีนี้จับริบบิ้นค่ะดึงไปข้างหน้าแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวมันให้มันเป็นกรวยคว่ำลงแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปที่ช่องนี้เลยค่ะก็แบบนี้จากนั้นดึงให้กระชับก็จะได้กลีบดอกลักษณะนี้นะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกลีบดอกทีหลังนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาไล่ดึงนะคะแล้วก็จัดกลีบดอกให้มันสวยงามค่ะเ
พอเราจัดกลีบดอกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บปลายริบบิ้นด้านนี้กันค่ะก็เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับปลายริบบิ้นพับขึ้นมาแบบนี้นะคะพับไปข้างหน้าเส้นของมันเลยค่ะแบบนี้จากนั้นปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปที่ช่องที่อยู่ด้านหน้ามันนะคะเหมือนกับที่เราจับเส้นนี้เราก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าเส้นที่อยู่ด้านหน้าทางด้านขวามือค่ะเราก็เอาสอดสวนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะกดนะคะกลีบตรงนี้เข้าไปข้างในค่ะเพื่อให้ปลายริบบิ้นมันทะลุออกมาได้นะคะตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ดึงให้กระชับได้แล้ว1เส้นต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะวนมาทางด้านซ้ายนะคะจับริบบิ้นค่ะพับสวนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดปลายริบบิ้นเข้าไปที่ช่องนี้เลยค่ะกดกลีบนี้นะคะกดเข้าไปนิดนึงค่ะเพื่อให้ปลายริบบิ้นมันทะลุออกมาด้านหน้าตรงนี้ได้นะคะทำให้ครบทุกเส้นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทั้ง8เส้นนะคะพลิกมาด้านนี้จากนั้นเราก็จะมาทำกลีบดอกแบบนี้นะคะอีก1รอบค่ะก็เอียงชิ้นงานนะคะมาด้านข้างแบบนี้เลยจากนั้นค่ะเราก็จับชิ้นงานนะคะบิดมาทางด้านขวามือแบบนี้แล้วก็ม้วนริบบิ้นค่ะเข้าข้างใน1รอบให้เป็นกรวยคว่ำลงแบบนี้นะคะจากนั้นเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางระหว่างกลีบแรกนะคะกับเส้นนี้ค่ะที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตรงช่องตรงกลางนะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปตรงๆค่ะปลายริบบิ้นก็จะทะลุออกตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะระวังตรงนี้นะคะอย่าให้กลีบมันไปสวมลงไปที่กลีบแรกนะคะเราก็จับมันออกมาค่ะแบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆดึงเหมือนเดิมค่ะก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะเราก็จะทำให้ครบทุกเส้นค่ะวนมาทางด้านนี้นะคะจับริบบิ้นบิดมาทางด้านขวามือแล้วก็ม้วนริบบิ้นให้เป็นกรวยคว่ำลงแบบนี้นะคะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องทางด้านขวามือตรงนี้นะคะระวังนะคะตรงกรวยตรงนี้อย่าให้มันไปครอบกลีบแรกนะคะเราก็จับมันออกมาค่ะเดี๋ยวเราทำให้ครบทุกเส้นแล้วก็ค่อยมาจัดกลีบดอกนะคะ
ครบทุกเส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็พลิกมาด้านนี้จากนั้นเราก็จะมาค่อยๆจัดกลีบดอกกันค่ะพอเราจัดกลีบดอกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาพับเก็บปลายริบบิ้นข้างหลังกันค่ะก็เริ่มจากเส้นไหนก็ได้นะคะจับมันมาค่ะแล้วก็พับสวนขึ้นนะคะแบบนี้เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องข้างหน้ามันตรงนี้เลยนะคะเราก็เอาสอดสวนขึ้นมาค่ะกดตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเพื่อให้ปลายริบบิ้นมันทะลุออกมาได้ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเราใช้แหนบช่วยดึงออกมาก็ได้ค่ะก็จะได้แบบนี้เส้นต่อมานะคะก็พับเก็บเหมือนกันเลยเราจะใช้แหนบค่ะช่วยดึงออกมาริบบิ้นที่ยาวเกินมาเราก็ตัดออกเลยนะคะก็จะได้เหรียญโปรยทานแบบนี้นะคะจากนั้นเหรียญโปรยทานเราก็จะเอาใส่ทีหลังนะคะเอาเหรียญมาค่ะแล้วก็ดันเข้าไปนะคะตรงตูดเหรียญนะคะแบบนี้เลย
ก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ